วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับสุดยอดหูฟัง Hard In Ear นะครับจากค่าย Feel กันครับชาร์จเพียง5นาทีเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงเลยนะยิ่งถ้าเกิดใครเป็นสาวกของแบรนด์หูฟัง Feel อยู่แล้วนะครับจะทราบเป็นอย่างดีเลยว่าตัวเสียงเนี่ยของเขาเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนนะครับสุดยอดไหมครับสวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับสุดยอดหูฟัง Hard In Ear นะครับจากค่าย Feel กันครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย Feel CC2 ของเรานั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นนะครับที่ทำออกมาในดีไซน์แบบ Hard In Ear ที่ผมคิดว่านะครับมันให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับรวมถึงนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับการออกแบบของเขาเนี่ยสุดยอดแล้วก็สุดล้ำมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องของการใช้งานนะครับฟังก์ชันเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัว Feel CC2 ตัวนี้นะครับก็มานะครับในคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับ The Art of Audio นะครับก็คือศิลปะของเสียงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตานะครับของตัวกล่องของเรานะครับผมด้านหน้าก็จะมีรูปนะครับของตัวสินค้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.2 นะครับผมตัวนี้นะครับมีเกมมิ่งโหมดให้เราใช้งานด้วยนะครับเวลาที่เราต่อกับแอปพลิเคชันปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเลือกเปิดเกมมิ่งโหมดได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอีกฝั่งนึงนะครับเขาก็จะบอกครับตัวนี้ฟังได้นานต่อเนื่องนะครับอยู่ที่32ชั่วโมงนะครับเวลาที่เราใช้งานร่วมกับตัวเคสชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นดูโอไมโครโฟนนะครับระบบบีมฟอร์มมิ่งนั่นเองนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสเปคนะครับบอกเรานะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น True Wireless นะครับ Stereo Bluetooth นะครับถัดมานะครับเขาบอกว่าเป็น Unique Design นะครับ and Easy Setup ก็คือเรื่องของบอดี้ของมันเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับรวมถึงการใช้งานที่ใช้งานง่ายนั่นเองนะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับรวมถึงมีระบบการชาร์จไวด้วยนะครับมีระบบบีมฟอร์มมิ่งนะครับ Duo Microphone นะครับสามารถใช้งานได้ดีเวลาที่เราใช้งานการโทรศัพท์นั่นเองนะมีเกมมิ่งโหมดนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปนะครับเพื่อดูแบตเตอรี่นะครับปรับ EQ ต่างๆที่ตัวหูฟังนี้ได้อีกต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับจากตัวกล่องของเจ้าตัว Feel CC2 ตัวนี้นะเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับว่าหน้าตาแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับเปิดมาปึ้งก็จะเจอนี่ครับตัวหูฟังของเรานะครับสวยงามมากๆนะครับวัสดุตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมนะครับทั้งอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่พลาสติกนะรวมถึงนะครับเจ้าตัวก้านหูฟังตัวนี้ด้วยนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่โหสวยงามมากนะดีไซน์ของเขานะครับฟิลนะครับแล้วก็ตรงก้านตัวนี้ก็เขียนนะครับว่าฟิลนะครับนี่โอเคปึ๊บนี่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูการออกแบบบ็อกซ์ของเขานะค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเลยถัดมานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นแบบหน้าเดียวนะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวคู่มือนะครับฉบับเต็มนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้เรา1เส้นนะครับเป็นแบบ Type C นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับทั้งหมดที่มีมาในตัว Feel CC2 ตัวนี้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวหูฟังนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเลยแล้วกันว่าตัวจริงเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นตัวเคสชาร์จนะครับแล้วก็ตัวหูฟังของเราเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขนาดประมาณนี้เองนะครับเล็กนิดเดียวนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับพอร์ตชาร์จนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น USB Type-C ตัวนี้แล้วนะครับรองรับการชาร์จไวนะชาร์จเพียง5นาทีเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงเลยนะก็ถือได้ว่าโอ้เจ๋งมากๆนะครับเวลาที่ใครเน้นการฟังเพลงนานๆฟังทั้งวันอย่างเงี้ยตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้เป็นเหมือนอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กสักอย่างนึงนะถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ฟิลนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับเวลาที่เราชาร์จไฟนะครับก็จะมีไฟสถานะแบบนี้บอกนะครับนี่เห็นไหมเป็นสีขาวที่ตัวก้านมันนะครับนี่เวลาที่เราออกปุ๊บมันจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับรวมไปถึงนะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จไฟอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะมีไฟสีขาวขึ้นแบบนี้ถ้าตัวกล่องเต็มปุ๊บนะครับตัวไฟสีขาวเนี้ยก็จะตัดการทำงานไปให้เราแบบออโต้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของการดึงนะครับหูฟังขึ้นมาก็ทำได้อย่างง่ายดายครับนี่แม่เหล็กค่อนข้างแน่นนะครับผมเขย่าก็ไม่ค่อยหลุดนะถ้าเขย่าแรงอาจจะหลุดได้นะเขย่าแรงๆสะหลุดได้ครับแต่ว่าต้องทุบแบบเมื่อกี้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราแบบหยิบมาใช้งานธรรมดาเนี่ยผมว่าไม่มีหลุดนะครับหลุดยากมากเลยการเอาออกเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายๆนะครับแค่เราดึงปึ๊บแบบเนี้ยออกแล้วนะครับเนี่ยข้างซ้ายก็ดึงได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องว่าต้องมีฝาหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าออกแบบดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าปลอดภัยอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะหล่นหรือว่าหลุดง่ายนะครับเนี่ยเขย่าโอเค
ต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวก้านของหูฟังกันดีกว่านะครับสำหรับตัวหูฟัง Fill CC2 ตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีเรื่องของโลโก้นะครับ Fill อยู่ที่ตัวก้านของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีไมค์นะครับ2ตัวคือด้านบนนะครับนี่กับด้านล่างนะครับ2อันตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่มีด้านล่าง1ตัวด้านบน1ตัวนะครับก็ช่วยกันนะครับด้วยเทคโนโลยีบีมโฟมมิ่งนะครับทำให้การตัดเสียงรบกวนหรือว่าการดูดเสียงสนทนาเนี่ยทำได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับจุดที่มันสัมผัสก็คือช่วงตรงนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานอาจจะต้องปรับนะฮะความคุ้นเคยหน่อยนึงนะฮะว่าเวลาที่จะกดหยุดเพลงเพิ่มเพลงหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยทำยังไงนะครับหลักๆก็กดบริเวณตัวไมโครโฟนเนี่ยแหละครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นระบบสัมผัสนะครับก็สามารถสั่งงานต่างๆได้จากการสัมผัสได้เลยการดีไซน์ของตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ half in ear นะครับก็คือมันไม่มีจุกโฟมยางอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวหูฟังที่ใส่เข้าไปในรูหูเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันสามารถยัดเข้าไปเนี่ยได้อย่างกระชับแล้วก็ใส่อย่างสบายๆเลยนะส่วนตัวนะครับที่เราใส่นะครับตัวนี้ถือได้ว่าไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยทำได้ดีในระดับนึงเลยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่แบบอินเอียร์ 100% นะแต่การเก็บเสียงเวลาที่เราใช้งานจริงผมว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีเลยครับอันนี้เวลาเราใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับด้านข้างสะบัดไม่หลุดหลุดยากมากนะครับตัวนี้นี่นะฮะแล้วก็ด้วยการออกแบบของเขานะครับที่ก้านค่อนข้างยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเสียงนะครับถือได้ว่ามั่นใจได้แน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดใครเป็นสาวกของแบรนด์หูฟังฟิลอยู่แล้วนะครับจะทราบเป็นอย่างดีเลยว่าตัวเสียงเนี่ยของเขาเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนนะครับรวมถึงนะครับเจ้าตัวสเปคที่มันใส่เข้ามาในหูฟังตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องระบบการชาร์จไวแล้วนะครับตัวหูฟังเองเนี่ยเรื่องของไดอะแฟมเนี่ยเป็นแบบไทเทเนียมขนาด 13.1 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับฟังสบายโปร่งนะครับเบสกำลังดีกระชับแน่นอนนะครับและยังมาพร้อมนะครับกับบลูทูธ 5.2 บวกกับ LDS Duo Antenna นะครับทำให้การรับสัญญาณระหว่างตัวโทรศัพท์นะครับกับตัวหูฟังเนี่ยทำได้อย่างราบรื่นและก็สมูทมากๆเลยนั่นเองครับถัดมานะครับการใช้งานเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อโดยที่ไม่โหลดแอปก็ได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถโหลดแอปนะครับเพื่อทำการเซตค่านะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโหมดนะครับเกมมิ่งโหมดหรือว่าการปรับ EQ ต่างๆนะครับโดยที่วิธีการโหลดแอปเนี่ยง่ายมากๆครับเราเอาเจ้าตัวกระดาษที่เขาแถมมาให้นี่นะครับมาสแกน QR code เลยครับปึ๊บนะครับผมก็สแกนเลยปึ๊บกดเข้าไปนะครับมันจะพามาที่หน้าโหลดแอปนะครับของตัวเว็บฟิลนะครับนี่เห็นไหมเราก็กดได้เลยครับเลือกว่าเราจะเอาเป็น Google Play นะครับหรือว่า iOS นะครับเราก็กดเข้าไปเลยสมมติว่าผมเอา Google Play เนาะเพราะอันนี้เป็นระบบ Android นะครับก็โหลดนะครับเจ้าตัวแอปฟิลนะฮะพัดแบบนี้มาในเครื่องของเราได้เลยนะครับอันนี้ผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็กดโหลดปุ๊บนะครับใส่อะไรให้เรียบร้อยมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะก็ให้เรากดสี่เหลี่ยมด้านบนแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกคํานี้ครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีหูฟังให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับก็ให้เราเลือกฟิล CC Series นะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกคำว่าฟิล CC 2นะครับโอเคคราวนี้กด connect ครับโอเคเลยมันจะเด้งมาที่หน้าบลูทูธของเรานะครับแล้วก็เนี่ยมันกำลังจะเซิร์ชนะครับก็ปล่อยให้เขาเซิร์ชฟึบฟึบฟึบไปนะครับพอเจอคำว่า fill cc 2แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดเชื่อมต่อเลยครับจับคู่ครับผมเนี่ยครับพอทำการเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะได้หน้าตาตัวแอปเป็นแบบนี้นะครับหน้าแรกนี่นะครับก็จะบอกเรื่องของนะครับสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของกล่องชาร์จเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เมนูถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปรับ EQ นะครับสามารถที่จะเลือกปรับได้นะครับเนี่ยหรือว่าเราจะปรับเองก็สามารถที่จะกดปรับจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโวลูมนะครับในการเล่นมีเดียนะครับหรือว่าเรื่องของการคอลนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับนะครับความดังค่อยจับตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะปิดอยู่แบบนี้นะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับอันนี้เป็นเกมมิ่งโหมดนะครับว่าเราต้องการเล่นเกมนะครับให้มันดีเลย์น้อยก็เลือกมาที่เกมนะครับหรือว่าใครอยากจะดู YouTube Netflix เนี่ยให้ดีเลย์มันน้อยที่สุดก็เลือกมาที่โหมดวิดีโอแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือการฟังเพลงนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนั่นเองนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดนะครับฟูลคอนโทรลโหมดนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาที่เรากดนะครับที่หูฟังเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้เราใช้งานนั่นเองนะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานดูดีกว่าครับว่าฟังก์ชันการกดปุ่มต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายแล้วก็ใช้งานยังไงกันบ้างนะครับ
ันนี้ผมก็ใส่เข้าไปก่อนเลยนะแล้วก็เข้าแอป Spotify ครับเวลาที่เราจะเล่นนะครับก็คือกดปุ่มนะครับที่ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับ2ครั้งนี่เห็นไหมเล่นแล้วตัวนี้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์นะครับว่าเวลาออกมาเราให้เพลงมันดับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดเราต้องกด2ทีนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการหยุดเพลงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ข้างซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนหูฟังข้างซ้ายนะครับถ้าเรากด1ทีเวลาที่เล่นเพลงอยู่นะครับดูนะครับกดปึ๊บมันจะเพิ่มเสียงนะครับเห็นไหมกดอีกทีนึงเนี่ยฮะเสียงมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดเรากด2ทีครับมันจะเป็นการหยุดเล่นเพลงนะครับแล้วเกิดเรากด3ทีนะครับมันจะเป็นการลดเสียงครับน่าเห็นไหมลดแล้วครับเห็นป่ะประมาณนี้นะครับสำหรับข้างซ้ายนะแล้วก็สุดท้ายคือการกดค้างครับกดค้างก็จะเป็นเลือกการเรียก Google Assistant อะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ข้างขวานะครับก็เหมือนกันครับถ้าเรากด1ทีมันจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าครับผมถ้าเกิดเรากด2ทีล่ะก็จะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับวางสายรับสายเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาคือกด2ทีด้านไหนก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดกด2ทีนะครับแล้วกดให้มันเล่นเสร็จปุ๊บแล้วกด3ทีมันจะเป็นย้อนกลับนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยฮะรักได้เปล่าประมาณนี้นะครับมันก็จะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรากดค้างเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดนี่ฮะ Google Assistant นั่นเองนะครับนี่ครับก็เรียก Google Assistant แบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานปุ่มกดอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์สัมผัสมันเนี่ยอยู่บริเวณนะครับด้านบนนะครับก็พยายามกดให้โดนตัวด้านบนนี้นะครับก็จะสามารถสั่งงานแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับกด1ทีปุ๊บนี่ครับไปข้างหน้ากดอีก1ทีไปข้างหน้ากด3ทีย้อนกลับ1 2 3อะไรแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับเรามาลองให้ฟังเสียงเพลงจากเจ้าตัว Fuse CC2 ตัวนี้กันบ้างนะครับผมโอ้โหเป็นไงฮะคือด้วยทรงหูฟังของเขานะครับทำให้เรื่องของเสียงเนี่ยออกไปทางแนวโปร่งนะครับฟังสบายนะครับเบสกระชับนะครับแล้วก็เวทีค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสุดยอดไหมครับคือด้วยการที่มันเป็นฮาร์ปอินเอียร์อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยบางคนแบบถ้าเกิดใส่อินเอียร์เนี่ยมันจะใส่ได้แบบไม่นานใช่ไหมครับแล้วก็ฟังนานๆแล้วแบบเหมือนกับเราอยู่ในห้องแคบๆอึดอัดนะครับแต่ว่าพอเป็นฮาร์ปอินเอียร์แบบนี้เนี่ยหนึ่งคือเราใส่ได้นานขึ้นเพราะว่ามันไม่เจ็บหูใช่ไหมครับดึงเข้าดึงออกอะไรพวกนี้ใส่ง่ายสบายแล้วก็ผมมองว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบหูฟังที่เป็นแบบฮาร์ปอินเอียร์มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนักฟังเพลงนะครับที่เป็นมืออาชีพโดยตรงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะฟังเพลงเนี่ยฮะผ่าน Spotify YouTube หรือว่าดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ผมเวลาที่หยิบใส่นะครับสวมใส่สบายแล้วก็ฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะครับแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์มันสวยมากนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูตัวอย่างหนังกันดูนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันประมาณไหนนะครับเป็นไงครับโอ้โหนี่ฮะจะฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยผมว่าได้หมดนะครับสำหรับเจ้าตัว Fuse CC2 ตัวนี้นะต่อมานะครับก็จะมาทดสอบนะครับการเล่นเกมนะครับอันนี้ซึ่งผมเปิดนะครับโหมดเกมมิ่งโหมดเอาไว้แล้วนะครับก็เข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็กดรูปโหมดเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่โอเคลองดูครับโอเคไหมใช้ได้นะครับคือหูฟังเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะผมก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะโอเคเลยนะไม่ดีเลย์นะครับโอ้ยไหนนี่เรียบร้อยครับโอเค
เรียบร้อยครับนี่คือเรื่องของเสียงเนี่ยถือได้ว่าใช้งานได้นะครับเรื่องดีเลย์เนี่ยน้อยมากๆนะครับถ้าแบบไม่ได้จับผิดหรือแบบเอาไปเทียบกับหูฟังสายนะผมว่าการดีเลย์น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูแบบใกล้ๆดีนะนะเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับเราลองปาระเบิดดูนะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอ้โดนระเบิดไม่ตายนะโอเคเนี่ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับเจ้าตัวหูฟัง Feel CC2 ตัวนี้นะในส่วนของเรื่องไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันให้ดูเลยดีกว่าครับว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ใช้การโทรเข้านะครับจากมือถือเครื่องนี้ที่เราต่ออยู่นะครับกับตัว iPhone ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดสปีกเกอร์โฟนนะครับโอเคครับด้านนอกนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนนะครับของตัว Feel นะครับ CC2 นะครับผมนี่เสียงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมั้ยได้ยินเสียงชัดเจนมั้ยนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยว่าผมเนี่ยลองเปิดเพลงดูนะครับว่าเวลาพูดเนี่ยเสียงเพลงมันจะแทรกเข้าไปเยอะหรือเปล่าอันนี้เปิดจากโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยครับฮัลโหล1 2 3นะครับอันนี้เวลาที่มีเสียงเพลงพูดออกมามีเสียงแทรกประมาณนี้นะครับถ้าอยู่ในห้องที่เงียบๆนะครับหรือว่าไม่ได้มีเสียงรบกวนแทรกมากเนี่ยผมว่ามันสามารถที่จะฟังได้นะครับชัดเจนสบายๆเลยนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยเรื่องการตัดเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวที่มันเน้นด้านการพูดนะครับหรือว่าการสนทนาเป็นหลักนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งานด้านการโทรศัพท์นะครับจากเจ้าตัว Feel CC2 ตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับในระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเสียงเวลาที่ผมพูดไปเนี่ยอีกฝั่งนึงได้ยินชัดเจนนะครับเวลาที่มีเสียงรบกวนมาอย่างที่เมื่อกี้เราจำลองเหตุการณ์ว่าเราเปิดเพลงเนี่ยเวลาที่ผมพูดปุ๊บเสียงเพลงก็จะค่อยลงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตัดเสียงแบบเงียบไปเลยนะครับแต่ก็ถือได้ว่ายังได้ยินเสียงคนพูดเนี่ยได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับครับเรามาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว Feel CC2 ตัวนี้กันดีกว่านะครับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของดีไซน์ของตัวหูฟังเองหรือว่าตัวกล่องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากนะครับถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้10เลยนะส่วนตัวคือผมชอบนะครับเรื่องของการที่เขาเล่นสีนะครับเป็นสีแบบมิลเลนเนียมแบบนี้นะครับแบบเงาๆเทาๆแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแบบสวยงามแล้วก็ดีมากเลยนะครับผมเนี่ยการออกแบบนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บใส่หรือว่าการหยิบออกมาจากเคสเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แค่การเก็บใส่เคสนะครับแล้วเกิดเราเอาออกมานะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเราตัดการเชื่อมต่ออยู่นะครับเวลาที่เราดึงออกมาปึ๊บเนี่ยดึงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อได้รวดเร็วนะครับเนี่ยเอาออกมาปุ๊บก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับถือได้ว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธ 5.2 แล้วนะแล้วก็เรื่องเสาสัญญาณนะครับที่เป็นแบบ LDS Duo Antenna ด้วยนะครับก็ช่วยให้การเชื่อมต่อเนี่ยเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาในเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นฟิลรุ่นไหนนะครับเขาทำออกมาเนี่ยเพื่อคนฟังเพลงจริงๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยชื่อของเขาเองนะครับว่า Feel The Art of Audio เนี่ยทำให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่านอกจากเรื่องดีไซน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยเรื่องเสียงนะครับไม่เป็นสองรองใครแน่ในงบประมาณที่เท่ากันนะและจะมีฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จไวนะครับที่ชาร์จเพียง5นาทีเนี่ยฟังได้ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับรวมถึงนะสามารถเชื่อมต่อแอปได้นะครับเปิดเกมมิ่งโหมดได้ปรับ EQ ได้อีกต่างหากนะครับก็ถือได้ว่าครบคันนะครับของหูฟัง True Wireless ตัวนึงที่จะมีได้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหูดีไซน์มันขนาดนี้เสียงมันขนาดนี้เนี่ยราคาล่ะเท่าไหร่นะครับก็ตัว Feel CC2 ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียง 1,799 บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหถือได้ว่าคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับฟังก์ชันเสียงของมันเนี่ยผมว่าใครที่กำลังมองหานะหูฟังที่แบบเป็น Half In Ear ใส่สบายๆนะครับไม่อึดอัด นะครับและที่สำคัญได้เรื่องของเสียงที่ดีมากๆนะครับเจ้าตัว Feel CC2 ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าให้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของหูฟังที่เพื่อนๆต้องมีเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการสั่งซื้อหูฟัง Feel CC2 ตัวนี้นะครับร้านของเราไททูโฟนนะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
บ๊ายบาย